ค่ะเอาละค่ะมากันที่ความเคลื่อนไหวของบมจ. SC Asset Corporation นะคะหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทนะคะแล้วก็จะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะก็เลยทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาว่าแล้วใครจะมานั่งแท่นบริหาร SC Asset แทนนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาเพื่อหาผู้บริหารคนใหม่นะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นนางสาวพินทองทาชินวัตรนะคะที่ล่าสุดนั้นบอร์ดมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารอีกตำแหน่งจากเดิมที่เป็นกรรมการอยู่แล้วค่ะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าการเป็นผู้ถือหุ้นของบมจ. SC Asset นะคะซึ่งถืออยู่ประมาณ 1% หรือกว่า1ล้านหุ้นซึ่งหุ้นดังกล่าวก็ได้มาจากการแตกพา10บาทเหลือ5บาทนะคะแล้วหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรให้กับผู้บริหารและพนักงานส่วนนี้เนี่ยนะคะยังสามารถถือต่อไปได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะว่าธุรกิจของ SC Asset นั้นเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีธุรกิจสัมปทานที่เกี่ยวข้องกับรัฐและปริมาณการถือหุ้นก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่เป็นข้อห้ามด้วยนะคะก่อนหน้านี้นายอรรถพลสฤทธิ์ภัททวาสนะคะประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินนั้นแจ้งว่าที่ประชุมบอร์ดครั้งที่3เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งนางสาวพินทองทาเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมอีก1คนและมีผลทันทีนะคะส่วนนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กนั้นนะคะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกในบมจ. SC Asset ก็คือถือในสัดส่วน 29.61% ค่ะส่วนนางสาวพินทองทานั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ2นะคะถืออยู่ 28.66% อันดับ3เป็นของนายบรรพต ดามาพงศ์ 4.9% อันดับ4ก็คือคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ 2.85% ค่ะก็คาดว่านางสาวพินทองทาน่าจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร SC Asset คนใหม่นะคะแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อนะคะก็เป็นการขยับลำดับนะคะไม่ว่าในเรื่องของการเมืองนะคะพี่ชายไม่อยู่ก็ให้น้องสาวมาแทนนะคะในเรื่องของธุรกิจตัวน้าไม่อยู่ใช่ไหมน้าไม่อยู่ต้องอาติน้องสาวพ่อไม่อยู่นะคะก็หลานสาวมาแทนเป็นธุรกิจในเครือข่ายของตระกูลเขานะคะอันนี้เหมือนกลับไปเป็นธุรกิจของลูกสาวโดยตรงนะหลังจากที่ให้อาเข้ามาแทนอันนี้สายเลือดใกล้ชิดกว่าวนเวียนกันอยู่แถวนั้นนะคะคณะกรรมการก็มีแต่พวกเขานั่นแหละนะคะ